หรือวัตถุประสงค์ของมูลนิธิก็คือว่าก็จะช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์จากการกระทำของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยมิชอบดร.อนุรักษ์ประกาศตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติแต่กลับถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันอย่างไม่เป็นธรรมข้าราชการที่เดือดร้อนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถส่งเรื่องมาที่ Facebook มูลนิธิได้ตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นมูลนิธิเราจะต่อสู้ให้กับผู้บริสุทธิ์เหล่านี้คดีไหนที่ต่อสู้กันแล้วก็ชนะคดีส่งมาครับยังไม่ขาดอายุความหรอกครับอายุความมันยาวนะครับส่งมาเลยครับสวัสดีครับผมอนุรักษ์ตั้งปณิธนนท์ประธานมูลนิธิตั้งปณิธนนท์ผมต้องขอบคุณทนายทั้งหลายนะครับที่มีจิตอาสาโทรมาหาผมหลายสายแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจมูลนิธิหลายคนนะครับที่จะมาร่วม เป็นทนายอาสาของมูลนิธิตั้งปณิธนนท์ผมต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เรียนว่าตอนนี้ได้ประมาณ20กว่าจังหวัดนะครับฉะนั้นนี่ถ้ามูลนิธิได้ผู้สมัครทนายสาพอสมควรก็ควรก็คือว่าเราสามารถที่จะจัดประชุมสัมมนาได้เราก็จะเชิญทนายสาทั้งหมดมาร่วมประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิก็คือวัตถุประสงค์ของมูลนิธิก็คือว่าก็จะช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์จากการกระทำของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยมิชอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมไทยมันเขามองจุดนี้อยู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมันล้มเหลวนะครับฉะนั้นเราช่วยกันนะครับเราช่วยกันให้สังคมดีขึ้นมาหน่อยก็ยังดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหน่วยงานปปช.เนี่ยผมเห็นว่าหน่วยงานนี้ทำงานกันอย่างเหมือนกับว่าลุกแก่อำนาจนะครับใช้อำนาจโดยไม่ดูกฎหมายตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยก็ฟ้องคดีสำนักงานปปช.เลขาปปช.อยู่หลายคดีเลขาปปช.รู้สึกจะ 2-3 คดีคณะกรรมการปปช. 2คดีนะครับเพราะอะไรก็เพราะใช้หน้าที่อำนาจมากลั่นแกล้งอันนี้แหละมันเป็นมูลเหตุจูงใจที่ผมต้องตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาผมเองเนี่ยต่อสู้มา 3-4 ปีมาแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องสู้สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าความจริงก็จะปรากฏความจริงก็ต้องคือความจริงนะครับแล้วก็เราจะทำมูลนิธินี้เพื่อไม่อยากให้เกิดคดีแบบนี้กับใครทั้งนั้นไม่อยากให้เกิดปัญหาเรื่องแบบนี้กับใครท่านจะรู้ว่าคนที่ถูกกล่าวหาและถูกปปช.ชี้มูลและออกจากราชการถ้าลองคิดดูว่าครอบครัวเขาเดือดร้อนขนาดไหนพ่อแม่ลูกเต้าเขาไปโรงเรียนจะถูกตาหน้าว่าพ่อแม่เป็นคนทุจริตเป็นคนโกงสุดท้ายศาลตัดสินว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ถามว่าสำนักงานปปช.เคยออกข่าวเยียวยาใครไหมเคยออกข่าวช่วยเหลือเขาไหมไม่มีครับลุกแก่อำนาจใช้อำนาจไปแล้วก็ผิดถูกไม่รู้หวานแหไปเรื่อยนะครับอย่างนี้มันควรจะหยุดได้แล้วฉะนั้นมูลนิธิเราจะต่อสู้ให้กับผู้บริสุทธิ์เหล่านี้คดีไหนที่ต่อสู้กันแล้วก็ชนะคดีส่งมาครับยังไม่ขาดอายุความนะครับอายุความมันยาวนะครับส่งมาเลยและมูลนิธิเราจะตรวจสอบให้ว่าเจ้าหน้าที่ปปช.นั้นทำอย่างไรในสำนวนถ้ามีช่องทางที่เราจะดำเนินคดีอาญาเราจะดำเนินคดีให้โดยผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องเสียเงินเราจะฟ้องร้องให้เราจะฟ้องร้องทั้งแพ่งทั้งอาญาให้อันนี้เป็นการช่วยเหลืออย่างน้อยๆเป็นการปรามเจ้าหน้าที่ปปช.ว่าอย่าลุกแก่อำนาจแต่ผมเชื่อมั่นว่าสำนักงานปปช.ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เป็นคนดีนะครับผมมั่นใจว่าเป็นคนดีนะครับแต่คนส่วนน้อยที่กระทำการโดยการลุกแก่อำนาจทำตามใบสั่งผู้ใหญ่ทำโดยไม่คิดไม่ดูกฎหมายเราจำเป็นต้องเนินคดีใช้สิทธิ์รัฐธรรมนูญมาตรา25
บัญญัติคุ้มครองประชาชนหากท่านกล่าวหาใครท่านจะต้องมีหลักฐานพอสมควรไม่งั้นจะเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญขั้นพื้นฐานและเราสามารถยกขึ้นต่อสู้ในชั้นศาลได้นะครับสมัครเข้ามานะครับขอบคุณทนายทุกๆท่านทุกๆจังหวัดที่สมัครมาขอบคุณมากครับและตอนนี้ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางการติดต่อเพจ Facebook มูลนิธิตั้งปณิธานนท์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม